สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดดำเนินรายการโดยท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ผมนายอัมพรศรีทักษิณในระบบ FM ขึ้นความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 10:10 ถึงเวลา 11:00 โดยประมาณนะครับสำหรับแฟนๆรายการของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับก็อาจจะเห็นหรือได้ฟังเฉพาะผมคนเดียวในวันนี้เนื่องจากว่าท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนั้นเดินทางไปที่กรุงเทพพระมหานครนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวในสภาแล้วก็วันนี้ก็ได้ประสานงานกันกับท่านสมบูรณ์นะครับที่จะโฟนอินเข้ามาคุยเข้ามาพบกับท่านผู้ฟังในทางโทรศัพท์นะครับหรือทางโฟนอินกันนะครับได้มาพบได้มาฟังแฟนๆรายการของท่านสมบูรณ์ก็รอสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลังประสานท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลอยู่นะครับครับก็ส่งมาแล้วนะครับว่าไม่สามารถที่จะรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ท่านสมบูรณ์ก็กำลังติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องในสภาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวคราวในสภาก็มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันนะครับโดยฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็ยื่นรายชื่อมาก็11นะฮะ11ส.ส.ที่ยื่นรายชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับท่านครับทุกเรื่องนะครับการบ้านการเมืองนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะหน้าที่เรานั้นนะครับ4 ปีเราก็จะต้องไปเลือกผู้แทนนะครับหรือที่เราเรียกว่าส.ส.นั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นผู้แทนของราษฎรนะครับเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในแต่ละถิ่นในแต่ละท้องที่นะครับเอาเรื่องความเดือดร้อนของเรานั้นไปเสนอในรัฐบาลนะครับแล้วเราก็ต้องติดตามนะครับว่าผู้แทนที่เราเลือกไปนั้นนะครับเขาได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับจะทำดีสมัยหน้าเราก็เลือกเขาใหม่นะฮะแต่ถ้าทำไม่ดีเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับเราต้องไปทำหน้าที่เลือกเขาไปแล้วเวลาเลือกแต่ละครั้งเราก็ต้องเลือกแต่คนที่เขาดีนะครับรู้ยังไงว่าเขาดีนะครับบางคนเนี่ยพอตอนหาเสียงก็ยกมือไหว้นะครับมีคำเปรียบเปรยเขาก็ได้พูดว่าแม้กระทั่งสุนัขที่บ้านก็ยังยกมือไหว้นะครับ อยากดีมีจนไหว้หมดนะครับบางข่าวก็ออกมาว่าไปกราบเลยก็มีนะครับแต่พอตอนมาเลือกเนี่ยเราก็เรียกว่าเรียกชื่อสกุลนะครับชื่อนายโกนายขอนะพอเข้าไปในสภาแล้วเราก็เปลี่ยนคำนำหน้านามเรียกว่าท่านนะครับเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็เราก็มาดูในการประชุมในสภาก็บางทีเราก็พบกับความผิดหวังบ้างความสมหวังบ้างนะครับในการพูดการจาของผู้ที่เป็นส.ส.บางครั้งก็มีพฤติกรรมที่มันไม่น่ารักเลยนะครับแล้วก็การบ้านการเมืองตอนนี้เมืองไทยเราก็กำลังสับสนวุ่นวายนะครับที่จะล้มรัฐบาลบ้างนะครับแย่งกันเป็นใหญ่บ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่า
เขาทำไปเพื่ออะไรนะอยากให้เขาทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเงินเดือนนะครับเขาเยอะมากนะครับเป็นแสนเลยนะฮะต่อคนนะฮะเป็นแสนแต่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนคนไทยได้นะครับครับครับตอนนี้ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับพร้อมที่จะพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณลำพรสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผู้แอดที่ขอรับทุกท่านครับครับพอดีวันนี้ต้องขออนุญาตโฟนอินเข้ามาเนื่องจากมาร่วมงานฉลองมงคลสมรสของคนจังหวัดตรังนะครับก็คือลูกชายของคุณระลึกหลีกไทยนะครับที่เทพครับก็เลยต้องขออนุญาตใช้การโฟนอินมาพบกับพี่น้องประชาชนแฟนคลับของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับปูแอดนะครับครับครับในสัปดาห์นี้มีภารกิจมีงานกันหลายเรื่องนะครับครับแล้วก็เรื่องที่ฮอตมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับครับโดยฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่วางใจ11รัฐมนตรีด้วยกันครับแต่หลังจากที่ยื่นไปแล้วนะครับก็มีการขอให้ตรวจสอบใช้คำว่าขอให้มีการตรวจสอบยัตติว่ามีความถูกต้องหรือไม่ครับอย่างนี้ครับคุณอำพรก็คงเห็นข่าวนะครับครับเนื่องจากท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกินนะครับท่านก็ได้ยื่นหนังสือแจ้งว่ายัตติที่ฝ่ายค้านยื่นนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือเรียกว่าเป็นยัตติเตือนนะครับก็เลยต้องมีการตรวจสอบยัตติกันคือในแง่ของระเบียบหรือกฎหมายนะครับก็คือจะต้องมีส.ส.เข้าชื่อกัน อย่างน้อยก็คือ100ฝ่าคนนะครับครับก็คือเข้าชื่อตามข้อบังคับนะครับก็คือ1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ครับนะครับก็หลังจากที่ยื่นแล้วนะครับหลังจากที่ยื่นแล้วก็มีการตรวจสอบรายชื่อครับแล้วก็ตรวจสอบยติก็ตอนนี้ท่านประธานสภาท่านก็ได้เซ็นแล้วนะครับได้เซ็นบรรจุเป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับและเมื่อบรรจุแล้วครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการแจ้งหนังสือไปที่รัฐบาลครับครับเพื่อรัฐบาลเขาตอบกลับมาว่าพร้อมที่จะให้มีการมาตอบยติของฝ่ายค้านเมื่อไหร่ครับนะครับแล้วก็จะทางประธานสภาก็จะสอบถามฝ่ายค้านว่าพร้อมหรือไม่แต่คาดว่าในช่วงวันที่18นะครับที่เขาได้หารือกันไว้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับช่วงที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็นช่วงวันที่18กรกฎาคม2565เนี่ยครับครับนั่นก็คือเรื่องของสภานะครับแต่ด้วยภารกิจวันนี้ก็อยากจะบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านคุณลำพรศรีทักษิณนะครับครับได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าภารกิจที่ผมได้ร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอย่างไรบ้างครับนะครับเช่นเรื่องของการไปมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสายทานวิทยาที่ตำบลบางเป้านะครับเหตุผลเพราะว่าต้องการที่จะสร้างให้เด็กไทยทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รู้จักที่เล่นกีฬาเพื่อสร้างวินัยให้กับตนเองนะครับแล้วก็ภารกิจอื่นเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะครับไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวของผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่สุวิทย์สิทธิการนะครับครับหรือไปเป็นประธานในพิธีทอดผ้าที่ที่เก่านะครับที่วัดไม้ฝาดนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือในวันจันทร์นี้ครับครับวันจันทร์นี้จะมีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ของพุทธล้อเหล็กครับครับอดีตยอดมวยไทยไอ้หนูเมืองจังนะครับซึ่งผมเองเป็นคนหนึ่งครับเป็นคนริเริ่มที่อยากจะให้มีอนุสรณ์สถานคิดถึงบุคคลผู้ที่ทำความดีนะครับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังครับแล้วก็คนหนึ่งที่ได้คิดถึงก็คือที่พุทธล้อเหล็กนะครับก็เลยได้ดำเนินการโครงการตั้งแต่จัดหาทุนนะครับในการสร้างอนุสาวรีย์จนกระทั่งขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้ผลิตสถานกันอยู่ที่ข้างโรงยิม 1,000 ที่นั่งนะครับซึ่งผมได้ขอมาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่27นี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ถ้าเกิดมีเวลาก็ไปร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับครับครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ฝากท่านอำพรศรีทักษิณได้ดำเนินการต่อนะครับผมขออนุญาตเข้าร่วมงานในพิธีฉลองมงคลสมรสของลูกคุณระลึกอีกครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเสียงของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพพระมหานครนะครับกำลังร่วมพิธีมงคลสมรสของบุตรของท่านระลึกหลีกภัยนะครับที่กรุงเทพพระมหานครนะครับในส่วนของผมนะครับก็ขออนุญาตขยายความในส่วนของที่ท่านสมบูรณ์ได้พูดไว้นะครับเกินไว้นะครับเรื่องแรกนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวเกี่ยวกับงานบวงสรวงอนุสาวรีย์นะครับพุทธล้อเหล็กนะครับด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกำหนดให้มีพิธีบวงสรวงทักษินานุประธานนะครับและเจริญพระพุทธมนต์เปิดอนุสาวรีย์พุทธล้อเหล็กนะครับซึ่งอดีตก็เป็นยอดนักมวยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็จังหวัดตรังบ้านเรานะครับในวันที่27มิถุนายน2565ณอนุสาวรีย์พุทธล้อเหล็กนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2นะครับหรือสนามทุ่งแจ้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีแล้วก็จะเริ่มพิธีในเวลา 8:30 นาทีก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงทักษิณาประธานนะครับและก็เจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับถ้าเราพูดถึงพุทธล้อเหล็กนะครับชื่อจริงนะครับชื่อว่านายทวีพิพัฒน์กุลนะครับเป็นอดีตนักชกมวยไทยนะฮะที่ทรงคุณค่าของจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็การบวงสรวงในครั้งนี้นะครับได้สร้างอนุสาวรีย์แล้วก็ท่านพุทธนี้นะครับก็เป็นบุคคลในวงการมวยของจังหวัดตรังนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้ชนรุ่นหลังนะครับได้ยึดถือปฏิบัติเอาเป็นแบบอย่างแล้วก็เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของไทยนั่นก็คือมวยไทยนะครับสำหรับประโยชน์ของมวยไทยนั้นก็มีพอเราจะจำแนกออกได้นะครับก็อย่างแรกนะครับเป็นการเสริมสร้างสมรรถฐานะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับกีฬามวยไทยเนี่ยสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวได้นะครับเราก็มายกตัวอย่างอย่างเช่นบัวขาวนะครับหลายๆท่านที่ชอบกีฬามวยไทยนะครับก็คงจะจำบัวขาวได้น
นะครับนอกจากบัวขาวก็ยังมีรถถังอีกนะครับคนนี้ดังมากเป็นคนภาคใต้บ้านเราเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวพัทลุงแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะฉะนั้นนะครับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับไม่ควรที่จะลืมนะควรที่จะเป็นและก็หัดนอกจากได้ออกกำลังกายแล้วเราก็จะมีการป้องกันตัวเป็นพื้นฐานนะครับของศิลปะประจำชาติของเรานะครับนั่นก็คือการฝึกซ้อมมวยไทยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็จะมีการส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นเตควันโดหรืออะไรนะครับอันนั้นก็ได้อีกแบบหนึ่งแต่ศิลปะมวยไทยนี้เป็นศิลปะป้องกันตัวที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยนะฮะแต่ชาวต่างประเทศยังมาเรียนมวยไทยนะครับเราเคยเห็นหนังจีนนะครับกระโดดขึ้นตึก3ชั้น4ชั้นได้นะครับมวยไทยเรากระโดดไม่ได้3 4ชั้นกระโดดไม่ได้แต่เราป้องกันตัวได้นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีดาบนะครับการฟันดาบแบบไทยนะครับอันนี้ก็น่าศึกษาซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนเขาเปิดกันนะครับในส่วนตัวของผมก็จบที่วิทยาลัยพระราชศึกษาจังหวัดชุมพรนะฮะก็ได้มีโอกาสเข้าชมรมการฟันดาบนะครับคือดาบไทยนะครับดาบสองมือนะครับเป็นกระบี่เป็นดาบเป็นพรองนะครับเป็นโกรงนะฮะใช้ป้องกันตัวกันนะครับนี้ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะให้ผมไปฝึกไปซ้อมนะครับไปสอนบุตรหลานของท่านในการใช้ดาบนะครับใช้ดาบจริงๆเลยนะครับท่านครับฟันกันไฟแลบเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้นะครับเราก็สามารถป้องกันตัวได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่แจ้งให้ท่านทราบนะครับต่อไปก็เป็นข่าวนะครับเป็นการขยายข่าวเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เมื่อวันที่20มิถุนายน2562นะครับนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส.ส.ชลบุรีนะครับ ผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐได้ขอให้ตรวจสอบสติได้ขอให้ตรวจสอบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับโดยอ้างว่าเป็นยติเถื่อนจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณกี่วันนะฮะซึ่งกรณีนี้นะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ7วันนะฮะซึ่งท่านชวนหลีกภัยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องนำไปพิจารณาบรรจุเข้าวาระสู่บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับตอบข้อถามที่ว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นนั้นนะฮะจำเป็นจะต้องนำไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนอีกครั้งหรือไม่นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับได้กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ยื่นจะตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่และเป็นไปตามรายชื่อของผู้ยื่นจริงหรือไม่นะครับคำว่าผู้ยื่นนี้ก็คือส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่จะยื่นไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับตอบข้อถามที่ว่าในอดีตเคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องยติเถื่อนหรือไม่อันนี้คำว่ายติเถื่อนนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินนะฮะนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวว่าไม่เคยมีนะครับปกติจะยื่นตามระบบโดยยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะและก็จะตรวจสอบความถูกต้องในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อมาจะตรวจสอบว่ามีส.ส.ลงชื่อยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามจำนวนหรือไม่นะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า
ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีปัญหาจะมีปัญหาจากอะไรนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ตอบว่า 1. ลายชื่อส.ส.ร่วมลงชื่อเสนอยติไม่ครบนะฮะก็คือ1ใน5นะครับ 2. ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ตรงกับเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งตามรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบเรื่องการบริหารงานคุณสมบัติของรัฐมนตรีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินและถึงแม้ว่าจะตรงตามยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจะไม่ตรงกับที่แถลงข่าวทางสภาไม่ได้ตรวจสอบในส่วนนั้นนะครับนั่นก็หมายความว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเขาจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของภาครัฐคือรัฐบาลนะครับซึ่งตรงตามรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้ที่ได้บัญญัติไว้นะครับแล้วก็ให้ฝ่ายค้านนะครับตรวจสอบเรื่องการบริหารคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือผู้นำกระทรวงนะครับผู้บริหารกระทรวงนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลการบริหารที่มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะไอ้เรื่องส่วนตัวนะครับอย่างเช่นเรื่องใครไปมีส.ส.รัฐมนตรีมีเมียน้อยไปกินร้านเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับต่อไปนะครับสภานะครับก็จะพิจารณายติที่ยื่นเข้ามาตามระบบเพื่อจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการเพิ่มผู้ถูกอภิปรายในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมาทีหลังไม่ใช่เรื่องของสภานะครับนี่ก็ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวนะครับต่อไปนะต่อมานะครับผู้สื่อข่าวได้ถามว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความกังวลในส่วนนี้หรือไม่นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวว่าไม่เป็นกังวลนะครับต้องตรวจสอบตามข้อบังคับยึดถือตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับนี่นายสมบูรณ์ก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวนะครับถึงความหนักใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือท่านชวนหลีกภัยก็ไม่ได้หนักใจอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดนะครับที่เราใช้มาปกครองประเทศนะครับเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญนะฮะนี้กฎหมายที่ออกมาแล้วก็ไปแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเราถือว่ากฎหมายนั้นใช้ไม่ได้ให้ตกไปนะครับต่อมานะครับในวันอังคารที่21มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางเข้าร่วมนะครับการจันลงพระศาสนาในงานฉลองสัมมาเนรกฤษณะทองชนะที่สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคณวัดตรังกภูมิพุทธาวาสอำเภอกันตังจังหวัดตรังโดยมีเจ้าคณะหนใต้เป็นประธานในการนี้นะครับท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็ได้มีโอกาสนมัสการพระเถรานุเถระที่มาร่วมในพิธีเสร็จจากนั้นนะครับในสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลก็ได้แวะชมนะครับต้นเบาบับนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ต้นแรกของอำเภอกันตังที่ได้ปลูกไว้ณวัดรังกภูมิพุทธาวาสนะครับตอนนี้ก็โตใหญ่มากนะครับสำหรับต้นไม้เบาบับนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินว่ามันคืออะไรนะครับถ้าท่านดูตามสารคดีในแถวแอฟริกานะครับแถบทะเลทรายก็ท่านจะเห็นว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับมีใบเล็กๆนะครับ
ต้นสูงใหญ่นะครับเป็นใบเล็กๆนะฮะแต่ก็อ้วนหลายคนโอบนะครับอันนี้นะครับเราเขาเรียกว่าต้นเบาบับนะครับแล้วก็ท่านชวนหลีกภัยก็ได้ไปเยี่ยมเยียนในแถบนั้นก็ได้นำมาขยายพันธุ์นำมาปลูกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่วัดตรังคภูมินะฮะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะรู้จักว่าต้นเบาบับคืออะไรนะครับก็แวะไปที่วัดตรังคภูมิแล้วก็รู้สึกว่าที่จังหวัดตรังก็มีนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าปลูกอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับต้นเบาบับนะครับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมากนะครับได้เป็นไม้จากต่างประเทศอดีตนะครับเขาบอกว่าใช้สำหรับขังคนไว้ข้างในก็คือขุดเป็นโพรงแล้วคนเนี่ยใส่ไว้ข้างในต้นไม้นะครับโดยท่านชวนหลีกภัยนะครับได้นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้หน้าวัดตรังคภูมิเหมือนที่แจ้งให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลได้ไปดูต้นเบาบับที่วัดตรังคภูมิแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับก็ได้เดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพคุณแม่น่ายตั้งป่องนะครับที่สุสานควนหัวล้านอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับนี่ก็คือภารกิจของท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นข่าวทั้งในสภานะครับแล้วก็นอกสภานะครับวันนี้ก็ติดภารกิจที่กรุงเทพพระมหานครเป็นงานมงคลสมรสของบุตรของคุณพี่สมนึกนะฮะอะไรเนี่ยนะฮะที่กรุงเทพนะครับไม่สามารถมาได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่เรียนให้ทราบลงไปนั้นก็เป็นคร่าวๆนะครับทั้งเรื่องการสร้างอนุสาวรีย์นะครับบวงสรวงอนุสาวรีย์ของพุทธล้อเหล็กนะครับข่าวในสภาเกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่มีต่อรัฐบาลแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับการฉลองสามเณรนะฮะกฤษณะทองชนะที่สอบได้ปริยนธรรม6ประโยคแล้วก็ต้นเบาบับนะฮะติดตามไปด้วยเรื่องของการเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพนะครับคุณแม่น่ายตั้งป่องที่สุสานควนหัวล้านอำเภอกันตังจังหวัดตังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงนะครับเดี๋ยวมาพบกับช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดครับเชิญครับว่าแก่พูดแย่ๆก็เจ็บทำมันเข้าขี้เล็บได้ยินทีไรจิตใจฝุดๆอย่าพูดคำนี้ให้พี่ได้ยินเป็นดีที่สุดเหมือนแทงใจดำทิ่มได้ตรงจุดขอร้องอย่าพูดแย่แบบนี้ถึงจะแก่แต่ก็มาประสบการณ์มันคงฐานะการงานมีเงินให้น้องพลาดใจไม่โลดเลเหมือนกับรุ่น23 24มีความเป็นผู้นำที่ดีจะนำน้องพี่ไปขึ้นสวรรค์สองรอบเช้าเย็นเป็นประจำไม่เคยขาดวิ่งรอบหมู่บ้านเป็นกิจวัตรกล้ามเป็นมันมัดขอยืนยันเล่นไลน์เล่นเฟซยังทันสมัยก็แล้วกันอยากคุยโว้ขี่ผ่านไล่เฟซทุกวันคนดูกระจายขอโอกาสให้กับพี่ชายคนนี้หล่อสปอร์ตใจดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้แล้วน้องจะรู้ว่าขิงแก่เผ็ดแซ่บแค่ไหนหากไปลองต้องติดใจมาทิมได้ไหมสักคำThank you.
านมันคงผ่านมาการงานมีเงินให้น้องพลาดได้แต่พี่ใจไม่ล้นเลเหมือนกับรุ่น23 24มีความเป็นผู้นำที่ดีจะนำน้องพี่ไปขึ้นสวรรค์ต้องรอบเช้าเย็นเป็นประจำไม่เคยขาดวิ่งรอบหมู่บ้านเป็นกิจวัตรกล้ามเป็นมันมัดขอยืนยันเล่นไลน์เล่นเฟซยังทันสมัยก็แล้วกันไม่อยากคุยโว้กี่บานไล่เฟซทุกวันคนดูกระจายขอโอกาสให้กับพี่ชายคนนี้หล่อสปอร์ตใจดีมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้แล้วน้องจะรู้ว่าคิงแก่เพชรเซ็ตแค่ไหนอาจไปลองต้องติดใจได้ไหมสักสองคำสักสามคำเสื่อมคลอนประเพณีมันเสื่อมหาย
สักขันไทยเฮียนเฮียนผู้ขุนขึ้นจากนาขึ้นไปค่อยควานในเมืองกรุงผู้ขุนขึ้นจากนาขึ้นไปค่อยควานในเมืองกรุงเศร้าไปแล้วเมืองกรุงเปลี่ยนจากผ้าทุ่งมานุ่งกางเกงยีนแล้วทิ้งให้พ่อเฒ่าแก่ควาวคอยสาวพ่อเฒ่าแก่ควาวคอยดูหวังลั่นนอนกลับมากลับจากเมืองฟ้าแล้วกลับไปหาแก่มังนะสาวก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดนะครับจบไปแล้ว2เพลงนะครับแต่ละเพลงนี้ก็มีความหมายนะครับเพลงแรกนะครับคำว่าแก่พูดแย่ๆก็เจ็บ เพลงนี้ก็เหมาะสำหรับท่านที่อายุ60ขึ้นนะฮะ50 60ขึ้นเนี่ยใครพูดว่าแก่นั่นก็พูดแย่ๆเล่นๆน่ะเรารู้สึกว่าเราเจ็บนะครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่แก่นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแข็งแรงนะในส่วนตัวของผมนะครับในอดีตเนี่ยวิ่งตอนเรียนพลานะครับวิ่ง25กิโลเนี่ยสบายสบายนะครับว่ายน้ำ1กิโลครึ่ง 1,500 เมตรนะฮะก็สบายนะครับแต่ตอนนี้นะครับวิ่งแค่ครึ่งเสาไฟฟ้านี่ก็หอบแล้วร่างกายมันไม่ให้แล้วนะครับเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยในเนื้อเพลงก็บอกว่าที่คำว่าแก่พูดแย่ๆก็เจ็บในเนื้อเพลงก็บอกคนแก่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับขิงแก่นะมันเผ็ดมันแซ่บแค่ไหนก็ให้ลองไปชิมนะครับใจไม่โลเลเหมือนกับวัยรุ่น23 24นะท่านที่อยากจะฟังก็เปิดไปดูที่ YouTube ไปฟังที่ YouTube ได้นะครับในส่วนของเพลงที่2นะครับชื่อว่าเพลงแต่ก่อนนะครับเป็นบทเพลงที่เล่าถึงอดีตนะครับนานมานะครับเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับซึ่งมาเทียบกับปัจจุบันนี้มันก็จะแตกต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับสมัยก่อนก็เก็บผักบุ้งข้างๆบ้านนะครับมากินมาทำน้ำพริกมาลวกกะทิกินกันนะครับมะพร้าวก็ไม่ต้องซื้อครับเขาว่าเขาปลูกเองข้างบ้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับไข่ไก่ก็เลี้ยงเองนะฮะปัจจุบันนี้ก็ต้องไปซื้อนะฮะไม่ว่าจะแล้วเรามาดูวัยรุ่นปัจจุบันนะครับเวลาจะทานอาหารนะครับก็จะต้องอาหารจากต่างประเทศนะฮะอย่างเช่น KFC บ้างนะครับกินฮอทดอกเฟรนฟรายนะฮะผักบุ้งไอ้น้ำพริกผักบุ้งทานไม่ได้แล้วนะไม่รู้จักแล้วก็วัยรุ่นปัจจุบันนี้นะครับทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะครับแม้กระทั่งไข่เจียวไข่เจียวไข่ตุ๋นนะครับได้อย่างเดียวคือต้มไข่นะฮะแล้วไปกินกับมาม่านะครับชีวิตมันเปลี่ยนไปวิถีชีวิตเปลี่ยนไปวัฒนธรรมมันเสื่อมคลอนประเพณีมันก็จะเสื่อมหายนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากผ้าถุงนะครับมาใส่กางเกงนะครับในรุ่นผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณย่าคุณยายนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะใส่ผ้านะครับเขาใส่ผ้าถุงปิดตะตุ่มเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปิดนะจนเกือบไปถึงเห็นอะไรห้องเครื่องแล้วนะครับปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับแม้กระทั่งวิธีการนั่งรถนะครับ
วิถีชีวิตการนั่งรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนผู้หญิงเนี่ยจะนั่งเตียวข้างนะครับนั่งข้างๆเท้านี่ก็ยื่นไปอีกข้างหนึ่งทั้งสองข้างนะครับมือนี่ก็โอบคนกลับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเห็นเมื่อวานนะครับน้องๆหลานๆไปโรงเรียนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ใส่กระโปรงแต่ก็กลวมเลยนะครับกลวมมอเตอร์ไซค์เลยนะครับโอ้ยเราดูภาพแล้วโอ้เทียบกับยุคในอดีตเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับการใส่กางเกงก็รัดรูปเหลือเกินนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการก่ออาชญากรรมนะครับฉะนั้นก็ปกปิดกันสักนิดนะครับคุณหนูคุณน้องคุณลูกคุณหลานนะครับครับช่วงนี้เราเหลือเวลาอีกไม่มากเรามาฟังสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราก็จะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้แม้นว่ารัฐบาลจะมีประกาศผ่อนปรนแล้วนะครับแต่เราก็ประมาทมันไม่ได้นะครับเรามาดูว่าสถานการณ์โควิดโลก5ประเทศนะครับก็ยังนำอยู่เหมือนเดิมอันดับ1ก็ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับ2ก็อินเดียอันดับ3บราซิลอันดับ4ฝรั่งเศสอันดับ5เยอรมันประเทศไทยเรานะครับอยู่อันดับที่26นะครับอยู่อันดับที่16สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่24มิถุนายน2565นะครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,313 รายนะครับเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างประเทศ4รายนะครับแล้วก็พบจากระบบเฝ้าระวัง 2,309 รายเมื่อวานก็ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวาน16รายนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,236 รายเสียชีวิต16รายเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของจังหวัดตรังของเรานะครับก็เมื่อสถิติเมื่อวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565ก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจังหวัดตรังเราก็ตอนนี้ก็เริ่มจะปลอดโปร่งแล้วนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ไม่มีนะครับรวมผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดตรังเราก็64รายนะครับหายป่วยนะครับเมื่อวานกลับบ้าน2รายนะครับกำลังรักษาตัวอยู่ก็11รายนะครับก็ถือว่าไม่มากแล้วนะครับใน11รายนี้ก็มีผู้ที่มีอาการเล็กน้อย1รายอาการปานกลาง9รายนะครับแล้วก็ให้ออกซิเจนอยู่1รายนะครับจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนนะครับโควิด-19 ของจังหวัดตรังจนถึงวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565นะครับผู้ที่ได้รับเข็มที่1นะครับรวมทั้งสิ้น 528,825 รายนะครับเป้าหมายจริงๆนะครับที่จะต้องตั้งไว้ก็คือที่ตั้งไว้นะครับ626,581 รายนะครับคิดเป็น 84.40% นะฮะก็หมายความว่าใน100คนเนี่ยมารับการฉีด 84.40 คนนะฮะเข็มที่2นะครับในจังหวัดตรังบ้านเราก็ได้รับไปรวมทั้งสิ้น 494,702 รายนะครับจากเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้ก็ 626,581 รายคิดเป็น 78.95% นะครับเกือบ 79% เข็มที่3นะครับฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 134,253 รายจากเป้าหมาย 626,581 รายคิดเป็น 21% เข็มที่3เนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขนี่น้อยมากนะครับในกลุ่มของ607ก็คือผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคนะครับได้รับเข็ม3ไปแล้ว 22,565 รายเป้าหมายจริงๆ 104,183 รายนะครับคิดเป็น 16.10% ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดตรังบ้านเราจะเบาบางลงแต่เราก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงจ
จนภาครัฐนะครับได้มีนโยบายลดความเข้มงวดในหลายๆด้านวันนี้รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับครูแอดก็ขอนำเสนอข้อแนะนำหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องถอดหน้ากากอนามัยก็ดังนี้นะครับ 1. หากท่านจะถอดหน้ากากอนามัยควรถอดเมื่อขณะที่ท่านอยู่คนเดียวนะครับคือรอบข้างเนี่ยไม่มีคนอยู่ท่านก็ถอดนะครับ 2. ขณะถอดขณะออกกำลังกายนะครับเพราะว่าถ้าท่านกำลังวิ่งกำลังอะไรเนี่ยท่านต้องหายใจนะครับปอดจะทำงานถ้ามีแมสปิดไว้นะครับการหายใจรับอากาศรับออกซิเจนเข้าไปก็จะน้อยนะครับมันก็จะเป็นผลเสียก็ขณะออกกำลังกายเราก็ถอดจ้ะนะครับ 3. ขณะอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับอย่างเช่นชายหาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอากาศถ่ายเทสะดวกอันนี้ก็ถอดได้นะครับต่อไปก็ขณะที่ท่านอยู่นอกอาคารนะครับเป็นที่โล่งแจ้งท่านอาจจะเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับเอาออกมาข้างนอกอยู่ข้างในอยู่กันหลายคนก็ใส่แมสนะครับพอออกมาข้างนอกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถถอดแมสได้นะครับแล้วก็ขณะที่อยู่ในอาคารที่มีพื้นที่ที่สามารถเว้นระยะห่างได้อันนี้ก็ถอดได้นะครับอย่างน้อยก็เมตร2เมตรนะครับระยะห่างต่อคนนะครับข้อที่2นะครับท่านที่ควรใส่หน้ากากตลอดเวลาก็คือกลุ่ม608ก็ได้แก่ผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปนะครับผู้มีโรคประจำตัวผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขณะที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไปก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอสม.แม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหน้ากากอนามัยมีประโยชน์ในการป้องกันเชื้อและการรับเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งควรที่จะมีและก็พกติดตัวไว้ตลอดนะครับในทุกครั้งเมื่อท่านออกจากบ้านนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากท่านสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ผมนายอัมพรศรีทักษิณพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ